สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นการอัดวิดีโอเลคเชอร์หัวข้อเรื่อง endocrine pathology นะคะโดยอาจารย์แพทย์หญิงมนัสนันท์ ระวีสุนทรเกียรตินะคะก็ครั้งนี้ก็จะอัดเป็นวิดีโอเพื่อประกอบการเรียนเลคเชอร์จริงๆก็เนื้อหาก็คือเลคเชอร์ทั้งหมดนะคะนิสิตก็ต้องแบ่งมันจะแบ่งเป็นช่วงๆนิสิตจะต้องตามดูให้ครบทุกตอนนะคะ Outline ของเลคเชอร์ทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วย General Presentation ของ Endocrine Disease นะคะขออนุญาตปรับนิดนึงแล้วก็จะมีหัวข้อที่เป็นโรคที่สำคัญในอวัยวะต่อมไร้ท่อแต่ละอวัยวะนะคะก็จะดึงเฉพาะโรคที่พบได้บ่อยหรือว่าเป็นโรคที่สำคัญอันสุดท้ายก็จะเป็นหัวข้อสั้นๆเกี่ยวกับ Multiple Neuroendocrine Neoplasia Syndrome ซึ่งเป็นซินโดรมของโรคในต่อมไร้ท่อนะคะมาถึงพาร์ทแรกก่อนพาร์ทแรกเป็นเกี่ยวกับการแสดงออกของโรคทั่วไปในภาวะผิดปกติของต่อมไร้ท่อนะคะคนไข้ที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อก็สามารถที่จะมีอาการในกลุ่มดังต่อไปนี้ได้แก่ 1. มีการสร้างฮอร์โมนและหลั่งฮอร์โมนออกมามากจนทำให้มีอาการผิดปกตินะคะในกลุ่มนี้ก็คือฮอร์โมนโอเวอร์โปรดักชันนะซึ่งจะต้องมีการซีเครตแล้วก็ออกฤทธิ์ที่ทาร์เก็ตออร์แกนร่วมด้วยคนไข้ถึงจะมีอาการแสดงให้เห็นนะคะอันที่2คือฮอร์โมนอันเดอร์โปรดักชันก็คือมีความผิดปกติอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ต่อมไร้ท่อนั้นไม่สามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนออกมาได้ทำให้ปริมาณฮอร์โมนในร่างกายไม่เพียงพอทำให้เกิดความผิดปกติในอวัยวะต่างๆและ3อาการที่พบได้แก่อาการอันเนื่องมาจากก้อนนะคะซึ่งโดยมากก็คือก้อนในบริเวณของต่อมไร้ท่อนั้นๆโดยที่ก้อนอาจจะมีการกดเบียดหรือไม่ก็ได้ในกรณีที่ก้อนไม่มีการกดเบียดผู้ป่วยก็อาจจะไม่รู้ตัวว่ามีถ้าหากว่าอวัยวะนั้นอยู่ลึกเช่นอะดรีโนแกลนด์แต่ถ้าอวัยวะนั้นอยู่ตื้นเช่นไทรอยด์แกลนด์คนไข้อาจจะคลำได้ก้อนเองถ้าหากว่าก้อนนั้นมีขนาดใหญ่พอหรืออยู่ในบริเวณที่แคบและอยู่ใกล้กับอวัยวะอื่นก็อาจจะทำให้เกิดอาการอันเนื่องจากก้อนกดเบียดอวัยวะข้างเคียงทำให้อวัยวะข้างเคียงนั้นทำงานไม่ได้นะคะอย่างเช่นก้อนใน Pituitary อาจจะกดในบริเวณของกระดูกแถวเซียล่าเทอร์ชิก้ากดมายังออปติกแคสซึมทำให้มีอาการทางตาได้ทั้งนี้อาการนั้นผู้ป่วยอาจจะมีอาการของก้อนร่วมกันกับความผิดปกติของระดับฮอร์โมนต่างๆด้วยก็ได้นอกจากนี้คนไข้กลุ่มหนึ่งอาจจะไม่มีอาการแสดงออกก็ได้นะคะทีนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ general presentation แล้วเราก็จะเข้าสู่อวัยวะของต่อมไร้ท่ออวัยวะแรกก็คือ pituitary gland นะคะซึ่งเปรียบเสมือน master ของendocrine organ ถ้าเกิดนำรูปนี้มาแสดงนิสิตทุกคนก็จะต้องตอบได้ว่าอันนี้เป็นรูปของ pituitary นะคะซึ่งก็จะต้องมี anterior lobe ซึ่งเป็น master ของ endocrine organ ก็คือมันจะหลั่งฮอร์โมนที่เป็น trophic hormone รวมทั้งฮอร์โมนหลายๆชนิดที่จะขอทบไปค่ะที่จะควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆรวมทั้งได้รับผลจาก positive และ negative feedback อื่นๆด้วยโดยที่ anterior pituitary gland นั้นก็จะได้รับการควบคุมจากhypothalamus อีกทีนึงนะคะซึ่งก็จะไม่ได้พูดถึงในที่นี้นิสิตก็ทบทวน anatomy physiology biochemistry อะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนถัดมาก็คือส่วนของ posterior pituitary gland นะคะซึ่งจะไม่ได้เป็นตัวที่ควบคุมฮอร์โมนหรืออวัยวะต่อมไร้ท่ออื่นๆแต่ก็มีบทบาทในการควบคุมสมดุลน้ำนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีบริเวณของสต็อกของ Pituitary gland ที่เป็นตัวทางเชื่อมกับตัวไฮโปทาลามัสก็จะมีการส่งเส้นทางการควบคุมมายังตัว Anterior gland นะคะ Anterior Pituitary disease ก็จะเป็นโรคของ Pituitary gland ที่พบบ่อยนะคะบ่อยกว่า Posterior gland นะคะอาการแสดงออกของคนไข้กลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกับที่ได้บอกในเบื้องต้นไปแล้วว่าประกอบไปด้วย1คนไข้ที่มีอาการของไฮเปอร์ฟังชันเราเรียกว่าไฮเปอร์พิทูอิตาริซึมนะคะในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนทุกตัวอาจจะใช้คำว่าแพนนำหน้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยพบผู้ป่วยแบบนั้นนะคะกลุ่มที่มีการหลั่งฮอร์โมนออกมาน้อยเราเรียกว่าไฮโปพิทูอิตาริซึมถ้าหากว่าการหลั่งฮอร์โมนที่น้อยนั้นกระทบฮอร์โมนทั้งหมดของ Pituitary gland ในกลุ่มของ Anterior gland ก็จะเรียกว่า Pan Hypopituitarism นะคะและสุดท้ายในกรณีที่มีก้อนที่บริเวณ Pituitary นะคะก็จะเรียกว่าคนไข้มาด้วยอาการของ Mass Effect นะคะในกลุ่มของ Hyperpituitarismสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือเนื้องอกนะคะเนื้องอกของ anterior pituitary gland เรียกว่า anterior lobe adenoma หรือในทางคลินิกนิยมใช้คำว่า pituitary adenoma คนไข้ก็จะมาด้วยอาการการแสดงออกของฮอร์โมนที่มากเกินไปขึ้นอยู่กับชนิดของฮอร์โมนที่เนื้องอกสร้างอาการที่พบก็จะเป็นซินโดรมซึ่งประกอบไปด้วยอาการหลายๆอาการนะคะอาการที่เราพบบ่อยก็คือไฮเปอร์โปรแลคตินีเมียคือมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินที่มากผิดปกตินิสิตก็ทบทวนว่าโปรแลคตินนั้นออกฤทธิ์อย่างไรภาวะที่มีโปรแลคตินมากเกินไปจะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะเช่นใดอะโครเมกาลีและกิแกนทิซึมก็เป็นภาวะที่พบเมื่อมีกรดฮอร์โมนมากเกินไปโดยอะโครเมกาลีจะเป็นอาการที่พบในผู้ป่วยที่เป็นอดัลต์แล้วส่วนกีแกนทิซึมจะพบในเด็กที่ epiphyseal endplate ยังไม่ปิดนะคะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมก็คือภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยมากผิดปกติซึ่งในกรณีที่เกิดจาก pituitary adenoma เราจะเรียกว่า secondary hyperthyroidism หรือ central hyperthyroidism นะคะก็เป็นผลจาก TSH ที่หลั่งมากเกินไปและ Cushing disease นะคะ Cushing disease ก็คือภาวะที่มีคอร์ติซอลในร่างกายมากเกินไปในกรณีของ Pituitary adenoma ที่หลั่ง ACTH ก็จะสามารถกระตุ้นให้ Adrenal gland นั้นสร้างคอร์ติซอลมากขึ้นเราเรียกภาวะนี้ว่า Secondary Cushing syndrome หรือ Cushing disease นะคะทีนี้เราก็มาดูที่ตัวโรคก็คือ Pituitary Adenoma Pituitary Adenoma นะคะประกอบไปด้วยคำว่า Pituitary ก็คือตัวต่อม Adenoma หมายถึงเนื้องอกชนิดปีนายของต่อมนะคะ Adeno ก็คือต่อม Oma ก็คือเนื้องอกดังนั้นมันจึงเป็นเนื้องอกชนิดปีนายพบได้ในช่วงอายุค่อนข้างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะพบในวัยกลางคนประมาณ 30-50 ปีพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในปริมาณเท่าๆกันเนื้องอกอาจจะหลั่งฮอร์โมนแล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติเรียกว่า functional adenoma หรือ functioning adenoma หรือในบางตำราเรียกว่า syndromic adenoma ก็ได้ในกรณีที่เนื้องอกไม่หลั่งฮอร์โมนหรือไม่สร้างฮอร์โมนเลยก็พบได้เราเรียกว่า non-functioning adenomaเนื้องอกมีขนาดหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่เนื้องอกที่มีขนาดใหญ่เราเรียกว่าแมคโครอะดีโนมาโดยคัตพอยต์อยู่ที่1เซนติเมตรนี่คือภาพแสดงPituitary adenoma ใน imaging นะคะภาพซ้ายนี้เป็นการตรวจทางรังสีด้วยวิธี MRI ก็จะพบที่บริเวณของเซียร่าเทอร์ชิก้าตรงนี้นะคะพบมีแมสกลมๆสีขาวก็จะเห็นว่าแมสนี้ก็จะฟิลเต็มเซลลาเทอร์ชิก้า
นี่ก็คือตำแหน่งของ pituitary gland เพราะงั้นอันที่เราสงสัยมากที่สุดก็คือเนื้องอก pituitary adenoma ในบางรายอาจจะพบว่า pituitary adenoma มีขนาดใหญ่มากนะคะอย่างในรูปนี้จะเห็นว่า pituitary adenoma เนี่ยเป็นก้อนที่ตำแหน่งนี้เดิมเคยเป็น cella turcica นะคะมันก็ใหญ่มากจนเบียดดันขึ้นไปถึงบริเวณของ intracranial cavity นะคะเบียดไปจนถึงบริเวณของตัว ventricle นะคะในกรณีเช่นนี้เราก็คาดเดาได้ว่าเนื้องอกชนิดนี้เนื้องอกในผู้ป่วยรายนี้น่าจะไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพราะว่าผู้ป่วยน่าจะไม่รู้ตัวว่ามีอาการถึงปล่อยให้ก้อนมันใหญ่ขนาดนี้ได้ในกรณีที่เนื้องอกที่มีอาการทำให้เกิดฮอร์โมนผิดปกติแม้จะมีขนาดเล็กก็ทำให้คนไข้มีความผิดปกติได้คนไข้จึงมักจะมาพบแพทย์เร็วกว่าเนื้องอกในกลุ่มที่ไม่สร้างฮอร์โมนนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะทาง histology ของ pituitary adenoma กันบ้างนะคะคำบรรยายของ pituitary adenoma ในทาง histo ก็คือ uniform cells with loss of reticulin framework นะคะภาพทางซ้ายนี้แสดงลักษณะของ normal pituitary gland ภาพทางขวาแสดงลักษณะของ pituitary adenoma เราจะพบว่าในภาวะปกตินั้น pituitary gland จะประกอบด้วยเซลล์หลากหลายชนิดนะคะเซลล์หลากหลายชนิดที่ว่าก็จะมีการติดสีในไซโตพลาสม์ที่แตกต่างกันตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีม่วงสีชมพูเราเรียกว่า eosinophilic หรือ acidophilic สีม่วงเราเรียกว่า basophilic นะคะเซลล์บางชนิดก็อาจจะมีสีที่จางได้นะคะแต่ในภาวะที่เป็นเนื้องอกแล้วเราจะพบว่ามันจะมีเซลล์เพียงชนิดเดียวเราจึงเรียกว่า uniform cells นะคะนอกจากนี้ในต่อมปกติก็จะมี reticulin framework ซึ่งเป็น reticulin fiber อยู่ห้อมล้อมตัวเซลล์เป็นกลุ่มๆแต่ในภาวะที่เป็นเนื้องอกตัว reticulin framework ก็จะหายไปซึ่งปกตินั้นเราจะต้องอาศัยการย้อมพิเศษที่เรียกว่าเรติคูลินเพื่อไฮไลท์ให้เห็นว่าเรติคูลินนั้นยังอยู่หรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามการที่เราพบลักษณะของเซลล์ที่ประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดเดียวแบบนี้หรือยูนิฟอร์มเซลล์แบบนี้ก็ทำให้เราคิดถึงพิทูอิตารีอดีโนมาหมดจากไฮเปอร์พิทูอิตารีซึมเราก็จะมาดูทางฝั่งของไฮโปพิทูอิตารีซึมบ้างนะคะHypopituitarism ก็คือภาวะที่มีฮอร์โมนจากต่อม pituitary ที่ลดลงนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกิดแล้วก็คือพบในผู้ใหญ่กว่านะคะก็คือไม่ใช่เกิดมาแต่กำเนิดสาเหตุที่พบได้บ่อยๆก็ได้แก่อันที่หนึ่งคือ pituitary adenoma ชนิดที่ไม่สร้างฮอร์โมนแล้วทำให้เกิด mass กดเบียดในส่วนของ normal pituitary glandทำให้ normal pituitary gland นั้นเกิดการเสียหายอาจจะมีการตายหรือมีการขาดเลือดจากการกดหลอดเลือดร่วมด้วยทำให้ฝ่อไปนะคะทำให้ตัว normal pituitary gland นั้นค่อยๆฝ่อไปจนในที่สุดคนไข้ก็มีภาวะขาดฮอร์โมนอันที่2ก็คือ apoplexy นะคะ apoplexy ก็คือภาวะที่มีการขาดเลือดหรือมีเลือดออกอยู่ภายใน pituitary glandทำให้มีการตายของเนื้อเยื่อนะคะซึ่งอาจจะเกิดแบบเฉียบพลันหรือเกิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื้อรังก็ได้นะคะสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นสาเหตุของไฮโปพิทูอิตารีซึมก็ได้แก่คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณเซลล่าโทชิก้าก็อาจจะทำให้มีการบาดเจ็บของเนื้อพิทูอิตารีเนื้องอกอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเกี่ยวข้องเช่นครานิโอฟาริงเจียลมานะคะหรือแม้แต่เนื้องอกของตัวมินนิ่งทั้งหลายก็สามารถที่จะมากดเบียดตัว pituitary gland ให้มันฝ่อไปได้การติดเชื้อการอักเสบหลายๆอย่างก็ทำได้นะคะเรามาดูโรคแรกก่อนก็คือ pituitary apoplexy นะคะความหมายก็คือภาวะที่ต่อม pituitary gland นั้นมีการขาดเลือดหรือมีการเลือดออกขึ้นเองอย่างเฉียบพลันนะคะส่วนใหญ่ของเคสเราก็จะพบในผู้ป่วยที่เป็นอดีโนมาขนาดใหญ่ที่มีเลือดออกอยู่ภายในก้อนนะคะ
แล้วทำให้ก้อนขยายขนาดไปกดเบียดตัว pituitary gland ที่เหลืออยู่ทำให้มีการตายอย่างเฉียบพลันในภาวะเฉียบพลันทันทีที่เกิดขึ้นที่เลือดออกจะสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เนื่องจากการกระทบต่อฮอร์โมนหลายๆตัวเช่นกระทบต่อตัวไทรอยด์ฮอร์โมนกระทบต่อตัวของคอร์ติซอลฮอร์โมนทำให้ผู้ป่วยมีไฮโปเทนชันมีไฮโปไกลซีเมียแล้วก็เสียชีวิตได้ถือว่าเป็น life threatening condition หนึ่งเหมือนกันที่จะต้องรีบวินิจฉัยและให้การผ่าตัดโดยเร่งด่วนในกรณีที่เกิดขึ้นช้าๆไม่ได้เฉียบพลันนะคะคนไข้อาจจะยังไม่รู้สึกตัวในตอนแรกแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจน pituitary gland นั้นฝ่อไปก็จะเกิดภาวะแพนไฮโปพิทูไทรีซึมตามมานี่คือภาพแสดงพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในภาวะอโปเพล็กซีนะคะอันนี้คือ MRI นะคะอันนี้คือด้านหน้านี่คือด้านหลังบริเวณนี้คือบริเวณที่เป็น pituitary gland ก็จะเห็นว่ามีก้อนและมี hypodensity อยู่ภายในก้อนตรงนี้ก็คือเลือดที่ออกนะคะแล้วทำให้ตัวต่อมมันขยายขนาดคนไข้ก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยจากการที่มี increase intracranial pressure อาจจะมี visual disturbance จากการที่ไปกด optic chiasm ได้นะคะนิสิตก็ไปศึกษาอนาโตมีของ pituitary gland ว่าสัมพันธ์อยู่กับอวัยวะใดแล้วทำให้เกิดอาการอะไรได้ภาพนี้ก็แสดงตัวต่อมที่ถูกทำลายเสียหายจากเลือดที่ออกแล้วกดเบียด นะคะทำให้เนื้อต่อมฝ่อไปอยู่แถวๆนี้นะคะ Sheehan syndrome เป็นภาวะการตายของ pituitary glandที่ในยุคหนึ่งเราพบค่อนข้างบ่อยแต่ในปัจจุบันพบได้น้อยลงภาวะนี้เป็น pituitary infarct ที่เกิดขึ้นในขณะคลอดบุตรหรือในช่วงหลังคลอดใหม่ๆนะคะซึ่งผลของการเกิด pituitary infarct นี้จะทำให้เกิดแพนไฮโปพิทูไทรีซึมตามมาซึ่งผู้ป่วยจะมีความผิดปกติที่ทำให้สงสัยภาวะนี้ก็คือมีความผิดปกติก็คือไม่มีน้ำนมในช่วงให้นมหรือมีประจำเดือนที่ผิดปกติหรือมีอาการของไทรอยด์ไฮโปไทรอยด์เป็นต้นนะคะรวมทั้งคนไข้ก็จะมีภาวะเป็นหมันตามมาอันนี้ก็คือไดอะแกรมแสดงภาวะ pituitary necrosis ในSheehan syndrome ผู้ป่วยจะมีภาวะซีดได้จากการกระทบของ MSH ที่ลดลงนะคะซีดในที่นี้ไม่ได้เกิดจากการขาดเลือดแต่เกิดจากเมลานินพิกเมนต์ที่ลดลงมีไฮโปไทรอยดิซึมไม่สามารถให้นมบุตรได้มีภาวะการขาดอะดรีนอลฮอร์โมนโดยเฉพาะคอร์ติซอลแล้วก็มีภาวะเป็นหมันนะคะเนื่องจากไข่ไม่ตกแล้วก็ประจำเดือนขาดหายไปเชื่อว่าภาวะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในสตรีตั้งครรภ์นั้นจะมีการขยายขนาดของ pituitary gland มากขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ที่สร้างโปรแลคตินนะคะทำให้ในภาวะตั้งครรภ์นั้นต่อม pituitary นั้น relatively แล้วค่อนข้างจะขาดเลือดง่ายอยู่แล้วคือต่อมมันโตมากกว่าเลือดที่มันเลี้ยงถ้าหากว่าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์หรือขณะคลอดบุตรแล้วทำให้เกิดการสูญเสียเลือดเพิ่มขึ้นอีกหรือทำให้มีความดันโลหิตต่ำเช่นช็อกนะคะอาจจะคลอดบุตรแล้วก็เสียเลือดเยอะก็จะยิ่งทำให้เลือดที่ไปเลี้ยง pituitary gland นั้นลดลงไปอีกส่งผลให้ pituitary gland นั้นขาดเลือดแล้วเกิดการตายอันนี้ก็เป็นสมมติฐานของการเกิด Sheehan syndrome นะคะว่าทำไมจะต้องเกิดในช่วงของการคลอดบุตรด้วยภาวะถัดมาของ pituitary ก็คือภาวะที่ทำให้มี mass เกิดขึ้นนะคะการที่มี mass ใน pituitary gland หรือบริเวณ cella Toxica นั้นส่งผลให้เกิดอะไรได้บ้างอันที่1ก็คือมีการกดเบียด optic nerve chiasmผู้ป่วยก็จะมาพรีเซนต์ด้วย abnormal visual field defect นะคะจะมีภาวะ bitemporal hemianopia ก็คือจะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ทางด้านข้างของทั้งของ visual field ทั้งซ้ายและขวานะคะอันที่สองคือมี increase intracranial pressure จาก mass ที่เพิ่มขึ้นภายใน intracranium อันที่สามก็คือ mass effect อาจจะทำให้เกิด pituitary apoplexy ร่วมด้วยได้นะคะซึ่งอาจจะเกิด acute hemorrhage หรือ sudden death ตามมาทีนี้เราก็จบ anterior pituitary gland แล้วมาสู่ posterior pituitary disease บ้างนะคะตัว posterior pituitary disease นั้นก็จะสัมพันธ์กับฮอร์โมนหลักๆนะคะคือ ADH
ส่วนออกซิโทซินนั้นเราพบว่าแทบไม่ทำให้เกิดโรคนะคะ ADH หรือ Anti-diuretic hormone ก็เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมสารน้ำในร่างกายนะรวมไปถึงพวก osmolarity ทั้งหลายด้วยความผิดปกติของ ADH ที่พบได้ก็คืออันที่หนึ่งคือ syndrome of inappropriate ADH หรือ SIADH นะคะภาวะนี้ก็จะมีการหลั่ง ADH ที่ไม่เหมาะสมต่อภาวะสารน้ำของร่างกายโดยมากก็คือมักจะหลั่งเกินไปนะคะผลของการที่หลั่งมากเกินไปก็ทำให้มีการเก็บกักน้ำมากขึ้นจากทางไตทำให้เกิด excessive water gain สารน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีน้ำที่เพิ่มขึ้นเยอะก็จะซึมเข้าไปในเซลล์สมองแล้วทำให้เกิด cerebral edema คนไข้ก็จะมีความผิดปกติของระดับสติได้นะคะก็คืออาจจะมี conscious ที่ผิดปกติก็อาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้สาเหตุที่พบได้แก่ paraneoplastic syndrome นะคะคือมีเนื้องอกบางชนิดที่หลัง ADH อันนี้ก็จะไม่ใช่ pituitary disease ละแต่ว่ามีผลเหมือนกับ pituitary disease สาเหตุอื่นก็มี lung disease แล้วก็ CNS infection พวกนี้ก็จะส่งผลให้มี abnormal ADH ได้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของ central diabetes insipidus นะคะหรือ central DI นะภาวะนี้ก็จะมีการหลัง ADH ลดลงทำให้มีการดูดกลับของสารน้ำลดลงที่ไตจึงกล่าวได้ว่ามี excessive water loss ผลของการที่มีสารน้ำขับทางไตก็ทำให้มีภาวะ polyuria นะคะคือปัสสาวะออกมาก polydipsia นะคนไข้ก็จะไปดื่มน้ำเยอะแล้วก็เมื่อนำปัสสาวะมาตรวจก็จะพบว่าปัสสาวะเจือจางเนื่องจากเอฟเฟกต์ของ ADH นะคะถ้าเราพบ3ลักษณะนี้เราก็จะบอกได้ว่าคนไข้มีภาวะ central DIแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการตรวจขั้นยืนยันอีกทีหนึ่งผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีภาวะ central DI ก็มักจะมีสาเหตุหรือมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ก็คือ 1. มีประวัติหรือมีการเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณศีรษะมีเนื้องอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้องอกที่พบได้บ่อยคือ craniopharyngioma ซึ่งเป็นเนื้องอกที่เกิดจากบริเวณรัสเก้เผาอื่นๆได้แก่ infection ที่เกิดขึ้นที่บริเวณ pituitary gland inflammation ทั้งหลายที่ทำให้มีการทำลายของ posterior pituitary gland นะคะก็ทำให้เนื้อต่อมมันเสียหาย ADH ก็เลยลดลงอันนี้ก็ตรงไปตรงมาโดยสรุปของ pituitary disease นั้น 1. คือ pituitary disease สามารถที่จะมาแสดงออกด้วย hyperfunction หรือ mass effect ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการแสดงออกทางตานะคะคือ visual field disturbanceMost common cause ของ hyperpituitarism ก็คือ pituitary adenoma ซึ่งคนไข้อาจจะแสดงออกด้วยความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆของ pituitary ได้อันนี้นิสิตก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อที่เรียนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะ pituitary adenoma เองก็อาจจะมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนหรือไม่มีก็ได้คือเป็นก้อนเฉยๆก็ได้นะคะทางฝั่งของ hypopituitarism นั้นส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการทำลายซึ่งอาจจะเกิดจากเนื้องอกหรือเกิดจาก external compression ก็ได้รวมทั้งเกิดจาก hemorrhage ทั้งหลายซึ่งก็ทำให้เกิดก้อนเลือดมาอุดมากดก็ได้ในขณะที่ pituitary hemorrhage นั้นสามารถจะทำให้เกิดภาวะเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้นะคะการทำลายต่อม pituitary ถ้าหากว่าทำลายทั้ง anterior และ posterior lobe ก็จะทำให้มี dysfunction ทั้ง2อันร่วมกันได้ดังนั้นเราอาจจะพบคนไข้ที่มีการทำลาย pituitary gland และทำให้เกิดทั้งภาวะ hypopituitarism และ central diabetes insipidus ได้2 อันนี้ก็สามารถที่จะมาคู่กันได้นะคะเรามีเคสตัวอย่างให้นิสิตได้ศึกษาล่วงหน้าเคสที่1เป็นสตรีอายุ42ปีนะคะมาด้วยปวดศีรษะซึ่งเธอก็นึกว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับแว่นใหม่ที่เปลี่ยนนะคะเพราะที่เธอไปเปลี่ยนแว่นก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอไปตรวจสายตาแล้วก็พบว่ามี visual field defect เกิดขึ้นก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีประวัติเรื่องประจำเดือนที่ผิดปกติมาหลายปีนะคะการตรวจร่างกายไม่ได้พบอะไรผิดปกติชัดเจนนอกจาก visual field defect นะแต่ว่าการตรวจ MRI brain นั้นพบว่ามีก้อนขนาด 1.2 เซนที่บริเวณเซียล่าแล้วก็เมื่อเจาะเลือดตรวจนั้นก็พบว่าฮอร์โมนทั่วไปนั้นปกติยกเว้นโปรแลคตินซึ่งมีระดับสูงมากนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเคสที่เป็น pituitary adenoma ชนิดที่หลั่งโปรแลคตินเราเรียกว่า prolactinoma
ผู้ป่วยก็ค่อยๆมีก้อนมันค่อยๆขยายขนาดเนื่องจากเป็นบินายนะคะคนไข้ก็เลยยังไม่ค่อยมีอาการมากนักแต่ก็ค่อยๆมีความผิดปกติมากขึ้นจะเห็นได้ว่าเริ่มแรกนั้นมีความผิดปกติของฮอร์โมนก่อนคือประจำเดือนผิดปกติแต่คนไข้อาจจะไม่ได้สังเกตเมื่อก้อนมีขนาดใหญ่ก็คือ 1.2 เซนก็เข้าสู่ระดับของแมโครอะดีโนมาทำให้มีการกดเบียดของออปติกแคสซึมแล้วทำให้มีอินครีสอินทราเครเนียลเพรสเชอร์คนไข้ก็ค่อยมีอาการปวดศีรษะแล้วก็มีอาการวิชวลฟิลด์ดีเฟกต์อันนี้ก็เป็นภาวะปกตินะคะซึ่งการวินิจฉัยก็จะเห็นได้ว่าทำได้โดยการMRI ก็คือ imaging ดูบริเวณเซลล์เทอร์จิก้าร่วมกับการเจาะเลือดนะคะการรักษาในกลุ่มของเนื้องอกส่วนใหญ่ก็คือการตัดออกนะคะนอกจากนี้ในกลุ่มของโปรแลคติโนมาก็มียาบางชนิดที่ช่วยได้ก็เป็นยาในกลุ่มของโบรโมคริปตินนะคะส่วนนี้ก็เป็นความรู้เสริมสำหรับนิสิตเคสที่2เป็นผู้หญิงอายุ21ปีนะคะพบว่าหมดสติอยู่ที่บ้านแล้วก็ญาตินำส่งที่ห้องฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉินก็พบว่าหมดสติจริงแล้วไม่มีไข้ pulse จะช้าหน่อยนะคะชีพจรเต้นช้าหายใจค่อนข้างช้าแล้วมี blood pressure ค่อนข้างต่ำแต่ไม่ได้ต่ำจนถึงระดับช็อกตรวจเลือดในภาวะเบื้องต้นพบว่าอิเล็กโทรไลต์ทั้งหลายเนี่ยเกณฑ์ปกติตรวจ blood sugar พบว่าต่ำนะคะได้40มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหลังจากที่ได้ IV 50% dextrose เข้าไปนะคะเพื่อรักษาภาวะไฮโปไกลซีเมียคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ซักประวัติเพิ่มเติมพบว่ามีประวัติคลอดทารกเมื่อ4เดือนก่อนตั้งแต่มีลูกเนี่ยตั้งแต่คลอดลูกก็มีปัญหาเรื่องของอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรู้สึกอ่อนแรงไปทั่วๆแล้วก็รู้สึกว่ามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเพิ่มเติมเนื่องจากหาสาเหตุของไฮโปไกลซีเมียนะคะก็พบว่ามีระดับของ TSH ที่ต่ำนะมีคอร์ติซอลต่ำมี FSH ต่ำรวมทั้งโปรแลคตินต่ำจะเห็นว่ามี pituitary hormone ต่ำทุกตัวนะคะคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น pan hypopituitarism อาการทั้งหลายของคนไข้ก็เกิดจากภาวะ hypothyroidism adrenal insufficiency นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องของการให้นมบุตรแล้วก็การมีประจำเดือนและตั้งครรภ์ในอนาคตก็คือเกิดจาก FSH และ prolactin ที่ต่ำ diagnosis คนนี้ก็คือ Sheehan syndrome นะคะถ้าเราตามย้อนประวัติไปก็อาจจะว่ามีประวัติภาวะแทรกซ้อนในขณะที่คลอดบุตรร่วมด้วยนะการรักษาคนไข้ในกลุ่มนี้ก็คือการให้ฮอร์โมนทดแทนไปตลอดชีวิตนะคะสำหรับ pituitary disease ก็จะจบลงเพียงเท่านี้